ผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งข่าวสะเทือนใจนะฮะที่เมื่อวานนี้พี่หมวยก็ได้มีการนําเสนอรเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันผมเองก็อ่านเรื่องนี้ไปเหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อน้องพีทได้มีการระบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปร้องสายใหม่ต้องรอดบอกเธอเองเนี่ยมีพี่สาวนะฮะแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยทางฝั่งแฟนพี่สาวชัวโบโทรศัพท์มาไอ้โทษนะฮะโทรศัพท์มาหาใช่ไหมติดต่อมาหาบอกว่าเนี่ยถามบอกว่าแพลพี่สาวพีทเนี่ย นะมีแพ้ยาหรือ,อเป็นอะไรไงไหมเพราะตอนนี้เขามีอาการชักค่ะออแล้วก็เหมือนแบบมีอาการเหมือนแบบไม่ค่อยดีทั้งฝั่งน้องก็เลยบอกว่าก็พาพี่ไปโรงพยาบาลก่อนสอิระหว่างนั้นก็มีการพูดคุยกันทีเนี้ยทั้งฝั่งพี่ได้ยินเสียงมานะฮะบอกว่าพยาบาลเนี่ยพูดดุดก็นมาในสายเลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเขาถูกทาลายร่างกายมาอมตาืต่างๆนานาคุผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าพี่สาวเธอเสียชีวิตนะค่ะ ส่วนฝ่ายชายเนี่ยเหมือนแม่เนี่ยแจ้งมาบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาไปบวชใช่เราก็เป็นคนรักแรงหึงแรงโอโ้โหงงไปหมดเลยคุณผู้ชมครับเอาลองไปไล่เรียงนะฮะมีความคืบหน้าคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับทางทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์นะครับโดยคุณสินทิกรปลักกำนนนะครับเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะฮะไปพูดคุยทางแม่ออนซึ่งเป็นแม่ของนายโบซึ่งเป็นแฟนหนุ่มข,ของแพรวแล้วครับทีเนี้ยแม่เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ มันเกิดขึ้นช่วงเงย็นของที่2ี่ธันวาคมที่ผ่านมาแม่เนี่ยกำลังยืนทอดไก่ยอยู่บริเวณห้องครัวซึ่งอยู่ติดกับห้องของโบลูกชายแม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโบเนี่ยก็เดินมาบอกว่าแม่แม่ช่วยแผลหน่อยแม่ก็ถามว่าทําไมแผลเป็นอะไรโบบอกว่าแผลเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่ก็เลยวิ่งไปดูเขาปรากฏเห็นแผลเนี่ยนอนแน่นิ่งนะแล้วไม่ได้สติเลยหลังจากนั้น ก็พาแพรวไปส่งโรงพยาบาลซึ่งระหว่างที่แพลวรักษาตัวอยู่เนี่ยลูกโบไปเยี่ยมอาการตลอดเฝ้าอาการของแพรอยู่ตลอดแม่ออนยังบอกได้บอกว่าเหตุเกิดเนี่ยนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชาย,ยไปทำอะไรแพวหรือเปล่าแม,แม่เองเไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยจึงไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการหึงหวงมากกว่าเพราะลูกโบของแม่เป็นคนที่รักแรงหึงแรง มีครั้งหนึ่งทั้งคู่เนี่ยเคยทะเลาะก,กันหนักมากถึงขนาดที่แพรวนั้นทนไม่ไหวหนีหาอยออกจากบ้านไปทราบว่าแพรวเนี่ยกลับไปอยู่กับแฟนเก่าแม่บอกแบบนั้นนะแพรวกลับไปอยู่กับแฟนเก่าเสร็จแล้วเนี่ยก็มีปัญหากับแฟนเก่าก็เลยโทรกลับไปหาลูกโบอีกนะบอกให้ลูกโบของแม่เนี่ยไปรับกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยพร้อมกับสัญญาว,ว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะตัดขาดจากแฟนเก่าหรือชายอื่นจะไม่มีการแชทหรือโทรหาอีกเด็ดขาดนอกจากนี้ แม่ของโบยังบอกด้วยว่าในช่วงที่แผลมาอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาพูดคุยสูงสิงกับคนในบ้านส่วนใหญ่แล้วลูกโบของแม่จะเป็นคนออกมาทํากับข้าวให้แผลกินแผลเนี่ยก็ลุกขึ้นมากินแล้วก็กลับไปนอนต่อในห้องคือจะเป็นแบบนี้เนี่ยซ้าๆไม่เคยออกมาล้างถ้วยล้างชามหรือทํางานบ้านให้แม่เลยแล้วก็ชอบใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยในเวลากลางคืนกลางวันเนี่ยก็นอนกันอย่างเดียวส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ของลูกชายกับแผล แม่ยอมรับนะว่าลูกโบของแม่เนี่ยทุมเทกับความรักในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะลูกโบของแม่รักแพรวมากรักยิ่งกว่าคนอื่นๆรักยิ่งกว่าคนในบ้านอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่เชื่อว่าลูกโบของแม่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเป็นคนทําร้ายแพลวซึ่งตนเองเนี่ยไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ดีกว่าโดยแม่อรเนี่ยก็บอกนะบอกว่าได้คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายลูกชายเนี่ยพูดว่าจะไปเยี่ยมแพลวที่โรงพยาบาล แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอลูกโบอีกเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยติดต่อลูกโบไม่ได้แล้วลูกโบปิดเครื่องไปแล้วนี่แม่ว่าแบบนั้นนะฮะค่ะแม่ก็ไม่รู้นะคะว่าลูกหลบหนีไปอยู่ที่ไหนอยากจะขอโทษทอบตัวของแทรรู้ว่าลูกของแม่เป็นคนผิดแม่เสียใจเป็นอย่างมากอยากจะช่วยเหลือทอบตัวของแทรให้ถึงที่สุดแล้วก็ฝากบอกลูกโบด้วยว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงทำผิดต้องกล้ายอมรับผิด ตอนทําไม่คิดพอเกิดเหตุขึ้นแล้วก็ต้องกลับมารับผิดชอบด้วยนี่แม่บอกแบบนี้เลยนะฮะบอกให้โบออกมาซะค่ะโบออกมารับผิดชอบซะนี่คือต่อให้แม่เป็นแม่แม่ก็ไม่เข้าข้างลูกนะอ่ะลองฟังเสียงแม่ดูหน่อยครับเราไม่ค่อยได้คุยกับลูกอยู่แล้วเพราะมีอะไรลูกเราไม่เคยบอกเราเลยแพรวอยู่ที่เนี้ยแพร่ไม่เคยออกมาจากห้องเลยโบออกมาอุ่นข้าวเอากับข้าวแพรจะกินอะไรใช้ลูกไปซื้อจนบางครั้งเนี่ยเราน้อยใจว่า ทำไมมึงไม่เห็นคนในบ้านสําคัญแต่เราไม่ได้เกลียดชังเขานะเราก็ดูว่าเขารักกันดีแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นคือมันบังให้หมดทุกอย่างนะมันรักของมันนะง่ายๆเลยมันยอมขัดใจกับคนในบ้านได้ทุกทุกคนนะ่ะเพื่อทุ่มเทแต่อย่าขัดใจเรารู้นิสยัยลูกว่า หึงหัวอย่างเดียวก็มันก็จะมีปากเสียงกันนั่นแหละคือว่าถ้าอยู่กับเขาเรื่องโทรศัพท์นี่ห้ามแชทห้ามคุยกับผู้ชายเลยเขาขอเรื่องนี้ชีวิตเขาคือเขารับไม่ได้เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วเขาบอกกับพี่สะพ้ายว่าวันนี้เดี๋ยวเขาจะไปดูไอ้แพรวแล้วก็พอเราไปธุระก,กันกลับมาคือไม่เจอเขาแล้วก็เขาก็ไม่ได้เข้าบ้านแล้วเรารู้ว่าลูกเราผิดเราก็เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจยนะใครอยากให้เจอเหตุการณ์นี้ก็คือ เดี๋ยวอยากจะช่วยลูกผู้ชายนะทําผิดก็มารับผิดไปก็ต้องทําใจถ้าเราทําตอนแรกเราไม่คิดมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยแหละฮะคือแม่บอกเลยบอกว่าขอให้ลูกโบ้เนี่ยออกมารับผิดชอบซะคต่อให้เป็นลูกแม่แม่ก็ไม่เข้าข้างเนี่ยนะฮะคือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเป็นลูกผู้ชายทําผิดก็ต้องยอมรับผิด อันนี้คือแม่บอกนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโบยังหายเข้ากลิบเมฆนะฮะเพราะมีข่าวก่อนนั้นนี้ว่าโบเนี่ยไปโบดใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับทีนี้ทางทีมข่าวเรามีโอกาสไปคุยตอนฝั่งของเพื่อนบ้านนะฮะชื่อว่าป้ามดนะครับคือทางป้ามดเนี่ยก็บอกแบบนี้บอกว่าอ๋อปกติเนี่ยนะโบเนี่ยนะมันนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเพื่อนบ้านเป็นประจำและไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือฉันเองเนี่ยก็มาทราบข่าวตอนที่โบเนี่ยมันพาแพรวเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาล ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าแพลมันปปวยเฉยเฉยส่วนตัวเองเนี่ยยอมรับนะใจหายเลยกับเหตุการณ์นี้นะไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเอาฟังเสียงทางฝั่งของป้ามดหน่อยฮะวัยอยู่กันมาตั้งเห็นตั้งเขาเล็กๆน,น,น้อยเลยเขาเขาไม่กินเหล้าไม่กินยาไม่ทําอะไรนั้งคือเขาแค่อารมณ์ร้อนเฉยเฉยเขาไม่ก้าวร้าวนะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ส่วนตัวนี่เราไม่รู้แค่นั้นเองแต่ว่าแฟนเขากับเขาว่าเราเขาไม่ค่อยออกไปไหนเราเขาจะอยู่แต่ไหนบ้าง ทั้งคู่เลยเขาไม่ได้ไปไหนกันป้าเขาไม่ค่อยเจอเขาหรอกเองเขาก็ไปซื้อของด้วยกัน <t> ไปพากันไปกินไปซื้ออะไรกินสังง่งนู่นสั่งนี้มากินแต่เขาไม่ตลอดก,กันนะไม่ได้กินอะไรเลย <ปะ S 2> โอ้ใจหายใจหายใจหายคือว่าอู๋อะไรเป็นอะไรก็ว่าเป็นอะไรกันแต่ว่านี่คือว่าเนื่องว่าเขาป่วยยังถามว่าอปวดท้องหรือเป็นอะไรค็นว่าแค่นั้นเองไม่ได้เป็นไม่รู้ไอ้เรื่องนี้นว่าไอ้เขาทุบตีกันเราไม่รู้อันนี้ไม่รู้ นี่คือป้ามดนะฮะป้าข้างบ้านคะ่ะป้าข้างบ้านนะนี่คือป้าข้างบ้านที่ป้าก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์อ่ะว่าแบบมีไหมเห็นไหมพฤติกรรมเป็นยังไงเนี่ยป้าข้างบ้านแกก็บอกมาแบบนี้ค่ะบอกใจหายเราก็โบก็เป็นคนนิสัยยิ้มแยม้มอทั้งคู่เลยค่ะนี่ฮะผู้ชมครับทีนี้ทางทีมข่าวของเรานะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณเดือนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของแพลวคือเดือนเนี่ยบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยรู้นะว่าแพวเนี่ยคบหากับโบมาห้าหกเดือนแล้ว เธอเองเนี่ยเคยเจอกับโบมาสองครั้งครั้งแรกในที่ร้านอาหารวันที่เจอกันเนี่ยโบดูเป็นคนดีนะดูนิ่งๆเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะแต่หลังจากนั้นพแพลวเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าโบมีพฤติกรรมงี่เงา่าขี้หึงแล้วก็ชอบทะเลาะชวนพแพลวทะเลาะตลอดต่อมาครั้งที่สองที่เดินไปเจอก็คืองานวันเกิดของพแพลวก็จะดูนิ่งๆิ่ง ไม่ค่อยพูดอีกแต่แปลวเนี่ยก็จะพูดเรื่องเดิมๆคือโบ้เนี่ยชอบหึงหวงเวลาไม่เข้าใจกันเนี่ยชอบทะเลาะแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันเดือนยังบอกด้วยว่าเมื่อเดือนที่แล้วแปลวเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่าทะเลาะกับโบ้เป็นเรื่องเดิมๆเลยเรื่องที่โบ้นั้นหึงหวงเวลามีผู้ชายเนี่ยทักเฟซมาหาแปลวทั้งๆที่แปลวเนี่ยไม่ได้คุยไม่ได้มีการตอบกลับแต่โบ้เนี่ยจะหึงหวงแล้วก็โมโหร้ายใส่แปลว หลังจากนั้นก็ปล่อยให้แพรวเนี่ยระบายความในใจออกมากับเดือนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเธอมารู้อีกทีว่าแพรวเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจึงโทรไปหาโบเพื่อสอบถามเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นว่าอะไรมันเกิดขึ้นปรากฏว่าโบเนี่ยบอกว่าแพรวเนี่ยเขาชักเกรงและแพรวเนี่ยเขามีโรคประจําตัวเธอจึงบอกไปว่าตั้งแต่รู้จักกับแพรวมานานหลายปีแพรวไม่เคยเป็นแบบนี้นะแล้วก็บอกให้โบเนี่ยนะพูดความจริงออกมาโบจึงยอมรับว่า มีผู้ชายคนหนึ่งทัก Facebook มาแล้วหลังจากนั้นโบ้ก็เลยทะเลาะกับแพรวแล้วตบแพรวจนตกเตียงจากนั้นอุ้มแพรขึ้นมานอนบนเตียงแล้วแพรวเนี่ยเกิดอาการชักเกร็งซึ่งวันนั้นเธอเองก็ได้ต่อว่าโบ้ไปหลายอย่างแล้วหลังจากนั้นโบ่ก็โทรมาหาว่าให้โอโหสิกรรมให้โบด้วยและบอกว่าจะตามแพรวไปเธอจึงบอกว่าให้ออกมารับผิดชอบซะซึ่งโบบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างจะไปโบวชให้แพรวจากนั้น โบ้หายไปเลยซึ่งเธอเองเนี่ยได้มีการบันทึกบทสนทนากับนายโบเอาไว้หมดด้วยฟังเสียงเดือนเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับเ,เอายังไม่มานะยังไม่มานะอ่ะไปเรื่องตํารวจก่อนค่ะทางตํารวจเองผู้ชมครับพันตำรวจเอกสมชายแจ้งธรรมมานะครับท่านก็เป็นผู้กกับอยู่ที่สบพบางสีเมืองท่านเปิดเผยแบบนี้ฮะบ,บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนะครับแม่และน้องของผู้ตายเนี่ยเดินทางมาแจ้งความครับเมื่อวันที่31ธันวาคมปี6 6ที่ผ่านมา หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองได้รับแจ้งความครับก็รีบส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบดูบ้านที่เกิดเหตุโดยทันทีแต่ไม่พบกับโบ้แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับพันตำรวจเอกสมชายก็ยังบอกด้วยว่าคดีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเนื่องจากทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ออกใบการเสรียชีวิตมาแล้วนะครับว่าถูกทำลายร่างกายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดําเนินการขอหมายศาลนะครับเพื่อออกหมายจับไปแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวโบ้นะครับเพื่อมาดําเนินคดีครับอ่ะลองฟังเสียงเดือนนะ หนูเพิ่งรู้ข่าว่าหึงหวงพี่ทะเลาะกับพี่โบอะไรอย่างเงี้ยเอ้าทะเลาะอะไรกันก็พูนปกติเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็หายไปพอวันแรกหนูโทรไปหนูก็ทวงหาเขาเลยว่าทําไมทาแบบนี้เขาบอกว่าพี่แพลวช็อกหนูก็ถามว่าพี่แพลวนี่าจะช็อกพี่ถามว่าพี่ทะไรเขาเขาก็ลนว่าพูดแบบว่าพี่เนี่ยแพลวชักแพลมีโรคประจําตัวคือน้องอ่ะโทรมาบอกพี่แล้วแพลมีโรคประจําตัวหนูได้บอกพี่หนูจักกับพี่แพลวมานานนะพี่แพลวไม่เคยเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยบอกพี่ก็ไม่รู้พี่อาจจะตีไปแล้วล่วงหนุนที่นอนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าหนุถาาพี่เรามีเรื่องอะไรกันเขาบอกว่าผู้ชายทักมาเขาก็เลยบอกพี่ไม่น่าเลยไม่น่าทําแบบนี้เลยพี่อารมณ์ร้อนไปหน่อยอะไรเงี้ยเขาบกเขโต้พี่แพลว่วงเตียงพี่ไม่รู้ว่าแพลอะ่ะเป็นโรคประจําตัว แล้วตีกันเสร็จพี่ก็เลยให้แพลไปนอนบนที่นอนพอพี่จะหันหมาขี่แพลก็ช็อกแล้วเ,เขาเหมือนตกใจเหมือนกลัวด้วยเขาคุยกับหนูนะวันล่าสุดก่อนที่เขาจะหนีไปเขาบอกว่าเอาหัวใการรมให้พี่นะอย่ากโกรธพี่นะเหมือนเขาบอกว่าเขาจะตามพี่แพลไปเขาบอกเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างเ,เขาจะบวชให้พี่แพรหนูเลยบอกว่า รอ้อป็นงานที่เราเสร็จก่อนแล้วค่อยบวชได้ไหมก่อนที่เขาจะหนีไปตอนบ่ายสามโทรมาหนูพี่ขอรูปหน่อยได้ไหมหนูก็เลยส่งไปให้เขาแล้วถามว่ามีอะไรหรอพี่อย่าถ้าแพลวไม่ตายพี่ยังไม่ยอมติดคุกอยากให้เขามารับผิดชอบที่สิ่งที่เขาทำค่ะพี่นี่ครับนี่คือคุณเดือนนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนของแพลวเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะุณผู้ชมครับน่าสงสารเลยฮะ คือตอนแรกได้มีการปกปิดนะปกปิดบอกว่าเขาไม่สบายเขาชักเกรงเขามีโรคประจําตัวนู่นนี่นั่นปรากฏว่าผลธันสูตรออกมาแล้วนะค่ะคือขาดอากาศหายใจแล้วก็ตามร่างกายมีร่องรอยการถูกทําร,ร้ายนะคะซี่โครงหักอยู่หลายซี่เลือดคลั่งในสมองด้วยก็คือมีร่องรอยของเ,ออเหมือนโดนวัตถุไม่มีคมคะนะฮะตีเท่าที่ไตทอย หรือหัวประมาณแบบนั้นแหละฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคือเรื่องนี้นี่ทางโบเองเนี่ยยังเงียบหายอยู่นะฮะ,ะแล้วทางครอบครัวเองก็เลยมาร้องทางคุณเอกสายใหม่ต้องรอดนะครับบอกว่าให้ช่วยหน่อยเถอะเนี่ยฮะอันนี้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลแต่ทางบ้านเนี่ยเชื่อว่าทางฝั่งคุณแปลวเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านแล้วนะเพราะว่าตอนเอามาโรงพยาบาลเหมือนกับมีการปั๊มขึ้นมานะ ค่ะอ่าแล้วเหมือนกับขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็เสียเนี่ยฮะเพราะว่าตอนที่น้องสาวเค้นคุณพีทเค้นกับทั้งโบสุดท้ายโบยอมรับว่าตกแพลวไปสองทีแล้วก็ตกเตียงแล้วก็ชักแล้วก็คิดว่าแพลวเนี่ยแกล้งพอจะไปเรียกกินข้าวปรากฏว่าพอเข้าไปดูคือแน่นิ่งไปแล้วตัวเขียวแล้วคือไอ้เรื่องตกเตียงเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากค่ะ พี่หมวยจะนอนอยู่บนเตียงแล้วโดนแฟนตบสองทีแล้วตกลง,งตกมาเตียงเนี่ยเราก็ชักมันเป็นไปได้ยากอะ่ะคือเขากําลังจะอ้างว่าคือไม่ได้เจตนาเหรอแล้วทําให้แพลวตกเตียงแล้วหัวไปฟาดพื้นเองก็เลยเลือดข้างแล้วก็เลยมีอาการนี้เหรอ,อเนี่ยฮะแล้วรอยฟกช้ำอื่นๆล่ะค่ะซึ่งมีหลายรอยในร่างกายซึ่งคุณหมอบอกนะคะบอกว่าตามตัวมีร่องรอยของการถูกทำร้ายเยอะมาก โอเคเดี๋ยวเรื่องนี้ไปตามกันอีกทีนะฮะเดี๋ยวว่ากันนะว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแหม่มันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับคนตายแหละ,ะถูกไหมครับจะไปบอกว่าหนึ่งเขาไปมีผู้ชายหนีไปนูน่นนี่นั่นฟังแล้วมันก็เราก็ไม่รู้คนตายพูดไม่ได้ถูกไหมค่ัคนตายพูดไม่ได้แต่สิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะบอกออกมาได้หมดก็คือร่องรอยบาดแผลบนร่างกายของผู้ตายนะฮะรวมไปถึงเหตุต่างๆนานาที่เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะถูกเปิดแน่นอนะนะครับแต่ที่แน่ตอนเนี้ย โบยังหายอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าหนึ่งไปบวชหรือสองเห็นบอกว่าจะตามแพลวไปหมายความว่าะจะฆ่าตัวตายแต่ยังไม่มีใครเจอนะ,ะแม่ก็ติดต่อไม่ได้ปิดเครื่องติทุกคนติดต่อไปที่โบปิดเครื่องหมดแม่ก็โทรไปทีมของทีมข่าวใครโทรไปก็ปิดเครื่องหมดเลยติดต่อไม่ได้เลยค่ะเนี่ยครับเ,เดี๋ยวไปตามเรื่องนี้กันต่ออีกทีแล้ว